สวัสดีทุกคนนะคะชั่วโมงนี้เราเรียนแม่ตัวสะกดไม่ตรงมาตราไป2มาตราเมื่อครั้งก่อนนู้นแล้วนะคะ2มาตราไปแล้วใครจำได้บ้างว่าเรียนตัวสะกดไม่ตรงมาตราอะไรบ้างแม่อะไรคะแม่กดแม่กบกับแม่กบจำเพลงได้ไหมคะจำไม่ได้แล้วค่ะจำไม่ได้แล้วลองทบทวนนะคะคนที่พอจำได้ยังพอมีนะคะเอาแม่กบก่อนแม่กบนะคะแม่กบแม่ถ้าไปจำกลุ่มเรายังจำได้ไหมถ้าไปจำกลุ่มค่ะยืนเลยแม่กบแม่กบแม่กบเราพบตัวสะกดมีบอปอพอพอเรานีดูซิมีคำอะไรสับดาสับแทงรูปภาพเรานี้จำให้ขึ้นใจแม่กกต่อเลยค่ะอยากถามซ้ำไว้ทำไงอะคะจำได้ไหมอะนั่งลงดิคะอยากถามซ้ำไว้แม่กกง่ายจำได้ไหมว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กกนี้นะมีตัวอะไรจำไว้ให้ดีขอคอนี้จำให้ขึ้นใจอีกคอระฆังนั่นไงจำไว้จำไว้ให้ดีถ้าเราจำเพลงได้เราก็จะจำตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราแม่นั้นๆได้นะคะแล้วบางคนเนี่ยเวลาสอบก็อาจจะเอาไปนั่งร้องในใจก็ได้เอ๊ะคำนี้มันตัวสะกดมาตราอะไรนั่งร้องเพลงในใจแต่ยังนั่งร้องดังๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวรบกวนเพื่อนเวลาสอบนะและในเนื้อเพลงนี้ก็ยังมีตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะบางเพลงก็มีตัวอย่างด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นสัปดาห์สาบแข้งรูปภาพใช่ไหมคะแม่อะไรคะแม่กบนะมีตัวปอพอพออย่างนี้เป็นต้นเพลงนอกจากเราจะร้องเพื่อความสนุกสนานแล้วเรายังร้องเพื่อความรู้อีกด้วยถ้าหากว่าเราจำเนื้อเพลงได้ความรู้มันก็จะอยู่ในเนื้อเพลงนั้นด้วยนะคะชั่วโมงนี้เราจะเรียนอีก1มาตราที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรามากที่สุดมากจนบางครั้งเราก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างก่อนที่จะเรียนในมาตราตัวสะกดต่อไปต้องทดสอบพื้นฐานความรู้มาก่อนเพราะว่าพื้นฐานความรู้ในเรื่องมาตราตัวสะกดนี้ทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตรานั้นเราผ่านกันมาบ้างแล้วนะคะจะได้ทราบบางคนเนี่ยเวลาพอทำปั๊บไม่รู้เลยนึกไม่ออกแต่พอเรียนไปแล้วอ๋อนะคะนึกออกแล้วนั่นคือพื้นฐานเราได้แค่ไหนบางคนก็จำได้เยอะเวลาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก็ทำได้คะแนนเยอะนะคะคะแนนบางคนก็เต็มเลยก็มีแสดงว่าความรู้เรายังแน่นอยู่นะคะทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะมาตราตัวสะกดแม่ที่เราจะได้เรียนต่อไปนี้คือแม่กดนะคะแม่กดนั้นตัวสะกดมีมากนะคะมีมากเลยแจกให้ก่อนเดี๋ยวลืมอีกนะคะอ่านคำสั่งนะคะคือให้นักเรียนเลือกตัวสะกดที่กำหนดให้นะคะมีตัวสะกดที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างของคำที่เว้นไว้นะคะให้ถูกต้องทั้งหมด10คำค่ะนะคะตัวสะกดไม่ตรงมาตราเนี่ยก็จะยากที่จะเขียนได้ถูกต้องอ
เสร็จแล้วมาคำเหล่านี้เนี่ยมันคุ้นนะคะแต่ว่าเราเอ๊ะมันเขียนยังไงเป็นมาตราที่เขียนยากนะคะตัวสะกดมาตรานี้จะมีปัญหาในการเขียนเยอะมากเขียนไม่ค่อยถูกเพราะมันมีตัวสะกดมากกว่า3มากกว่า4มากกว่า5เป็น10นะคะตัวสะกดในมาตรานี้หมดทุกคนแล้วนะคะหมดทุกคนแล้วเราก็มาร้องเพลงกันต่อค่ะเพลงจะช่วยนักเรียนจำได้นะคะเพราะร้องเพลงให้ได้เนี่ย นักเรียนก็จะจำโดยเฉพาะคำหรือตัวสะกดในมาตรานั้นๆได้หันไปด้านนู้นเลยค่ะค่ะขยับนิดนึงขยับนิดนึงขยับนิดนึงคุณผู้หญิงก็ได้เอียงเอียงเดี๋ยวสายตาเนี่ยเอียงไปข้างเลยนะอย่างนี้เลยค่ะนะคะแม่กดนะคะแม่กดไม่ตรงมาตราเนื้อร้องทำนองเหมือนเดิมนะคะก็เป็นตัวสะกดที่มีปัญหามากตัวสะกดที่อยู่ในเพลงนี้นะคะเป็นตัวสะกดที่ไม่ทั้งหมดนะคะมีมากกว่านี้แต่ในชั้นป.3 นั้นเราก็ไม่ได้เรียนทุกคำทุกตัวสะกดนะคะก็จะมีเท่าที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวสะกดในมาตราเนี้ยมีมากนะคะนักเรียนอ่านตามครูก่อนนะคะแม่กด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 ตัวสะกดนั้นมีมากมายตัวสะกดนั้นมีมากมายจานช้างดาตักฐานเต่าจานช้างดาตักฐานเต่าทอสอสอติตุตอรอทอสอสอติตุตอรอในวงเล็บนั่นคือเสียงซ้ำกันนะคะเสียงซ้ำกันไม่ครูก็ให้ออกเสียงครั้งเดียวเวลาร้องเพลงแต่ว่าตัวสะกดที่อยู่ในวงเล็บนั้นเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กดด้วยเช่นกันจานไม่ใช่เอาจานกินข้าวมาสะกดนะคะจานคือแทนตัวอะไรคะจอนะคะแทนตัวจอช้างนะคะชอช้างนะคะดาก็คือดอชดาตักก็คือตอปะตักไม่ใช่ตอบันตักนะคะเออปะตักเขาเอาไว้ทำอะไรเออบ้านเราเนี่ยจะรู้นะถ้าไปถามเด็กที่อื่นบางทีไม่รู้นะเพราะบ้านเรานี่กีฬาวัวลานเนี่ยเพชรบุรีประจวบใช่ไหมคะเราจะรู้จักแต่ถ้าไปทางเหนือทางอะไรเอ๊ะปะตักคืออะไรนะก็อาจจะไม่เคยเห็นนะฐานก็คือถอฐานเต่าก็คือตอเต่านะคะตอเต่าอันนี้จะเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กดนะคะตัวอย่างก็คือเกียรติคร้านเกียรติคร้านสมบัติอุตสาห์ประเนตรกฎหมายปราศาสตร์สาเหตุปรากฏตรัสสั่งราชวังประเสริฐทิศใดสังเกตตัวที่เป็นตัวสะกดในแม่กดด้วยนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะอย่างคำว่าปรากฏเนี่ยกับกฎหมายเนี่ยเรามักจะเขียนผิดอยู่ตลอดเวลาจำเนี่ยง่ายๆนักเรียนถ้าปรากฏนะนักเรียนจำคำว่าปรากฏการออกเสียงตะใช่ไหมคะปรากฏการเนี่ยมันมีการต่อท้ายเพราะฉะนั้นตะก็คือตอปะตะนะคะถ้ากฎหมายกฎระเบียบไม่มีตะก็ดอก็คือดอชดาเนี่ยจำง่ายๆสองคำเนี่ยมักจะเขียนผิดเวลาเราเขียนนะคะครูบอกวิธีจำให้หน่อยหนึ่งนะคะฟังเพลงค่ะแม่กดแม่กดแม่กดตัวสะกดนั้นมีมากมายจานช้างดาตักฐานเต่าทศสติตุตรอเกียรติคร้านสมบัติอุตสาห์พระเนตรกฎหมายปราศาสตร์สาเหตุปรากฏตรัสสั่งราชวังประเสริฐทิศใดแม่กดแม่กดแม่กดตัวสะ
กดนั้นมีมากมายจานชามดาตักฐานเตาทศสติตุตอรอเกียรติครานสมบัติอุตสาพระเนตรกฎหมายประสาทสาเหตุปรากฏตรัสสั่งราชวังประเสริฐทิศใดทำนองเหมือนเพลงอะไรคะแม่กบเออแม่กบทำนองเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนพอจะร้องได้ใช่ไหมคะเพราะทำนองเดียวกันง่ายๆอ่ะลองร้องสิคะร้องตามนะร้องตามในนี้เลยช้าๆเดี๋ยวร้องตามไปนะคะมาดูนะคะช้าๆไปก่อนใครยังไม่ได้ก็ใครได้แล้วก็ร้องเสียงดังๆอ่ะแม่กบแม่กบแม่กบตบมือไปทุกคนนั้นมีมากมายจานชามดาชักฐานเตาทศสตีตุตอรอเกียรติครานสมบัติอุตสาประณีตกฎหมายประสาทสาเหตุปรากฏตรัสสั่งราชวังประเสริฐทิศใดอ้าวร้องเองอ้าวเที่ยวหนึ่งแม่กฎตัวกฎนั้นมีมากมายจานชามดาชักฐานเตาทศสตีตุตอรอเกียรติครานสมบัติอุตสาประณีตกฎหมายประสาทสาเหตุปรากฏตรัสสั่งราชวังประเสริฐทิศใดตบมือให้ตัวเองตบมือให้คนร้องในเสียงนั้นด้วยร้องเองได้ไหมคะเอาดูก่อนนะคะพร้อมกันสิแม่กดแม่กดแม่กดตัวสะกดนั้นมีมากมายจานชามดาตักฐานเตาทศสตีตุตอรอเกียรติครานสมบัติอุตสาพระเนตรกฎหมายปราศาสตร์สาเหตุปรากฏตรัสสั่งราชวังประเสริฐทิศใดอาลองยืนที่เปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะอาลองดูลองทำท่าดูด้วยเอวลายหัวตบหัวไหล่เอวเอวไหล่หัวตบหัวไหล่เอวตบเอวไหล่หัวตบหัวไหล่เอาไม่ได้เอามาเหรอคะไม่ได้เอาเอวมาเหรอคะเร็วเกินอ้าวช้าๆเอวไหล่หัวตบหัวเอวไหลหัวหัวไหลเอวตบเอวไหลหัวตบหัวไหลตบเอวไหลอ้าวหัวใครหัวมานี่ทำไมไม่ทำไม่ทันอ่ะเอาช้าๆนะคะแม่กบแม่กบแม่กดค่ะขอโทษทีแม่กดอ่ะแม่กดแม่กดแม่กดตัวสะกดนั้นมีมากมายจานชามดาตักฐานเตาทศสตีตุตอรอเกียรติครานสมบัติอุตสาพระเนตรกฎหมายประสาทสาเหตุปรากฏตรัสสั่งราชวังมาเสด็จเอาแล้วเริ่มแล้ว2 เที่ยวเที่ยวแรกช้าเที่ยวที่2เร็วเออช้าหนูก็ยังทำไม่ทันเลยค่ะเร็วแล้วหนูจะเอามือเอาแขนไว้ตรงไหนเดี๋ยวก็รู้ว่าเอาไว้ตรงไหนอ้าวช้าก่อนนะตบก่อนนะคะแม่กดตัวสะกดนั้นมีมากมายจานชางดาตักฐานเตาทศสตีตุตอรอเกียรติครานสมบัติอุตสาพระเนตรกฎหมายประสาทสาเหตุปรากฏตรัสสั่งราชวังประเสริฐทิศใดแม่กดแม่กดแม่กดตัวสะกดนั้นมีมากมายจานชางดาตักฐานเตาทศสตีตุตอรอเกียรติครานสมบัติอุตสาพระเนตรกฎหมายประสาทสาเหตุปรากฏตรัสสั่งราชวังประเสริฐทิศหนูขอยืนดูดีกว่าค่ะบางคนกับรื้อบางคนกับรื้อเอาละค่ะตบมือให้ตัวเองนะคะเวลาเราร้องเพลงด้วยทำท่าด้วยเนี่ยนักเรียนมันจะพัฒนาประสาทนะคะหลายๆส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือปากนะคะปากก็ต้องร้องให้ทันส่วนที่สองคือตาต้องดูส่วนที่สามคือมือมันอยู่ตรงไหนฝึกประสาทสัมผัสหลายๆด้านเลยใครทำทันเนี่ยแสดงว่าเรามีสมาธินะแต่ถ้าใครทำไม่ทันนี่ปลื้ด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 อย่างนี้เราก็สมาธิเหมือนกันแต่กระเจิงค่ะสมาธิกระเจิงกระจัดกระจายเอาละค่ะเพลงนี้นะคะเรา
เห็นแล้วว่าตัวสะกดในมาตราแม่กฎนั้นมีมากกว่ามันมีมากกว่า1อยู่แล้วแต่มีเท่าไหร่มากกว่ามาตราทั้ง3มาตราที่2มาตราที่เราเรียนมาใช่ไหมคะมาตรานี้จะเรียกว่าเป็นมาตราที่มีลูกดกมากแล้วเวลาอ่านเนี่ยแล้วก็มีทั้งสระอิมาเพิ่มสระอุมาเพิ่มบางครั้งมี2ตัวอีกอย่างเช่นพอผ่านมีรอเรือเข้ามาเกินอีกเช่นคำว่าเพชรใช่ไหมคะคำว่าเพชรคำว่าสระอิตอรอนะคะคำว่าอย่างเช่นคำว่าเพชรครูเขียนผิดอีกชอรอนะคะชอช้างรอเรือคำว่ามิตรตัวอะไรคะเห็นไหมคะนอกจากจะมีตัวเดียวแล้วยังมี2ตัวอีกต่างหากนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องคุ้นเคยกับการอ่านและการเขียนด้วยมักจะเขียนไม่ถูกบางครั้งนะคะมีอย่างนี้อีกอย่างเช่นคำว่าบริสุทธิ์นะสระอุทอทหารทอทงมีอีกสระอิใส่กะลันเข้าไปอีกเกียรติรอเรือต่อเต่าสลิดนะคะมีมากเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเกินกว่าที่เราจะท่องจำได้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่านใครอ่านหนังสือมากนอกจากจะเป็นคนฉลาดแล้วยังเป็นคนที่เขียนหนังสือได้ถูกต้องนะคะผิดนะผิดค่ะแต่ว่าผิดน้อยนะเพราะความคุ้นเคยที่เราจะได้อ่านเอาละค่ะจากเนื้อเพลงนะคะจากเนื้อเพลงที่เราร้องตรงนู้นเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มสรุปนะคะสรุปความรู้ว่ามาตราตัวสะกดนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็คือแม่กฎนะคะเป็นอย่างไรก็จะให้นักเรียนทำแผนภูมิออกไปสรุปความคิดนะคะเป็นกลุ่มค่ะใส่กลุ่มไปเลยนะคะตั้งชื่อกลุ่มเป็นชื่อดอกไม้คือดอกไม้นะรู้จักดอกอะไรบ้างแม่กดยกตัวอย่างเช่นมีตัวสะกดอะไรคะมากกว่าที่ไม่ตรงมาตามากกว่า1ตัวแล้วมีตัวสะกดอะไรบ้างไม่ต้องยกตัวอย่างนะคะไม่ต้องยกตัวอย่างว่าคำอะไรบ้างเดี๋ยวออกมารายงานนะไม่ต้องยกตัวอย่างนะคะว่าคำอะไรบ้างเธอรู้อะไรจากเนื้อเพลงนี้บ้างกลุ่มไหนยังไม่เอาเลยค่ะเขียนเลยกลุ่มอะไรใส่ชื่อดอกไม้ดอกอะไรคะดอกอะไรจะบอกกลุ่มดอกเบี้ยไม่ใช่นะคะกลุ่มมะลิกลุ่มฮะพี่กุลอะไรคะพี่กุลทองจ่ายไปอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนี่ยเนื้อเพลงเนี่ยบอกอะไรเราบ้างคะตัวสะกดมีมากกว่า1ตัวนี่เห็นมั้ยมีตัวสะกดนั้นมีมากว่าอันแรกตัวสะกดมีมากมายอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างตัวสะกดไปนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องเอาทั้ง4นะคะอันนี้อาจจะสรุปได้แค่2หรือสรุปได้แค่1ไม่ได้อ่ะค่ะสรุปได้แค่3ก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องทั้ง4นะบางคนนี่เป็นกังวลเลยบางกลุ่มมันไม่ได้4นะอย่างอันแรกเนี่ยอย่างเนื้อเพลงก็บอกว่าตัวสะกดมีมากมายก็ใส่ไปเลยตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะแม่กดมันมีเยอะมีมากทีนี้ตัวสะกดมีอะไรบ้างนะคะอาจจะยกตัวอย่างคำไปสักคำสองคำอะไรอย่างนี้ได้แต่ตัวสะกดเนี่ยเราใส่ไปมีตัวสะกดอะไรบ้างคะช่วยกันดูแหละค่ะเอาเลยช่วยกันมีตัวสะกดอะไรบ้างคะใส่ตัวสะกดไปด้วยตรงไหนมีอะไรบ้างที่เราจำได้เวลาอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราเนี่ยนะคะเวลาแม่กดอ่านออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กสะกดห้านา
าทีสัก5นาทีนะคะเดี๋ยวออกมากลุ่มไหนเสร็จก่อนออกมารายงานก่อนตัวอะไรก็ได้ค่ะที่เราจำได้อะบอกไปเลยตัวอะไรไม่ต้องเรียนก็ได้ค่ะไม่ต้องเรียนก็ได้ค่ะไปเลยไม่ต้องทั้งหมดทุกตัวก็ได้มันจำมากมันมีมากกว่านี้คนที่นั่งว่างๆเนี่ยสีมาตกแต่งเป็นลูกอะไรต่ออะไรก็ช่วยกันก็ได้ช่วยกันได้ถ้ามีสีมาอยู่แล้วกลุ่มไหนมีสีมาก็เอาเลยบ้านเนาะหนูมันใช่ตัวสะกดแม่กดไหมเอาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่ว่างๆเนี่ยค่ะที่ว่างๆที่ว่างๆตัวอย่างก็ได้ค่ะยกตัวอย่างจะทำว่าอะไรช่วยกันที่คนอยู่ว่างๆอ่ะเราต้องมีส่วนร่วมนะคะช่วยคิดหรือช่วยในการตกแต่งนั่นแหละค่ะเอาเลยตกแต่งได้เลยมีเวลาเหลือแล้วเอาแค่3แค่นี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาอีกยกตัวอย่างคำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสักคำสองคำแล้วก็ตกแต่งมีสีมาไหมล่ะกลุ่มนี้ไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้ใช้เวลาให้เร็วนะคะแล้วเดี๋ยวออกมารายงานจะออกมาทั้งกลุ่มหรือว่านักเรียนจะส่งแค่ตัวแทนออกมาก็ได้นะจะเรียบร้อยไหมคะแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วนะคะตกแต่งอยู่เตรียมพร้อมรายงานนะคะอ่านด้วยนะอ่านเสียงดังฟังชัดไปเขียนเองแล้วอ่านไม่ออกอีกไม่ได้นะคะต้องช่วยกันพร้อมนะคะพร้อมแล้วกลุ่มไหนจะออกก่อนคะมาเลยมาเลยกลุ่มอื่นหยุดมือนะคะกลุ่มอื่นหยุดมือตั้งใจฟังเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเสนอแนะไม้ของเพื่อนเรียบร้อยไหมครบไหมหันหน้าทางนี้เลยค่ะหยุดมือค่ะขยับไปตรงนู้นนิดนึงตรงกลางๆนี่นะคะกลุ่มอะไรกลุ่มไม สูงนิดนึงสูงนิดนึงนั่นถ้าเอาเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งกลุ่มอื่นดูนะคะถ้ามาแย่งกันอ่านเนี่ยเดี๋ยวไม่จบนะคะเอาอ่านสักคนหนึ่งแล้วก็ผลัดกันอย่างเงี้ยคนละข้อดีกว่านะคะใครอ่านก่อนข้อแรกใครต่อหมดแล้วนะคะปรบมือกลุ่มต่อไปค่ะเชิญค่ะกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มหน้าก่อนกลุ่มหน้าก่อนคนถือคนจับคนอ่านอันนี้ค่ะขยับมาทางนี้หน่อยนึงขยับมานี่มาทางครูนี่อะไรค่ะนี่แม้ไซส์เดียวกันเลยเนี่ยคนถือดีมากกลุ่มดอกรักแม่กดไม่ตรงมาตามีตัวสะกดมากมายมีตัวสะกดเช่นจอจานชอช้างดอชดาตอปะตักทอฐานตอเตา
ททหารททุ่งสสาราสสีสเสือเวลาอ่านออกเสียงมีเหมือนดอกเด็กสะกดนะคะดอเด็กสะกดเช่นอ้าวยกตัวอย่างด้วยเช่นอะไรคะคำว่าเช่นทิศใต้ทิศใดอ้าวทิศใดก็ได้ทิศใต้ก็ได้มันเหมือนกันอ้าวปรบมืออ้าวกลุ่มต่อไปค่ะเชิญค่ะอ้าวเดี๋ยวฟังค่ะเราตอนนี้เราเป็นผู้ฟังแล้วกุมมะลิแม่กดไม่ตรงมาตราตัวสะกดมีมากกว่า1ตัวมีตัวสะกดคือจาจานขาช้างกาชดาตะบันตักเป็นต้นต่อปะตักนะคะอ้าวอะไรอีกเอาเสียงเป็นเสียงดอเด็กสะกดเช่นเกียรติฐานสมบัติราชวังทิศใดทิศใดก็ได้คือคำว่าทิศนั่นเองอ่ะปรบมือกลุ่มสุดท้ายค่ะเชิญเชิญอ่ะปั๊บเก็บเอาให้ครูนี่กลุ่มสุดท้ายนะคะ3กลุ่มเป็นผู้ฟังที่มีมารยาทที่ดีด้วยจบยังคะกลุ่มนี้รอเรือหายไปหลายคำนะคะเกียรติคร้านนะคะเน้นรอเรือนิดนึงเวลาเราอ่านเนี่ยพยายามนะคะพยายามนิดนึงนะเราจะได้อ่านรอเรือได้ถูกต้องอ่ะปรบมือค่ะค่ะแต่ละกลุ่มนะคะสรุปเนื้อเพลงออกมาแล้วว่าเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เป็นการทำกิจกรรมกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเป็นเติมนิดเติมหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้แข่งเป็น2ฝ่ายแล้วแต่ละกลุ่มค่ะแข่งเวลานะคะทีนี้แข่งเวลาแข่งเติมค่ะเติมตัวสะกดเอาเลยค่ะอ้าวรวดเร็วแข่งกันค่ะแข่งกันถูกหรือเปล่าด้วยนะคะเอามาติดมาตรงนี้ออกมาเดี๋ยวมาดูกันช่วยใส่ชื่อกลุ่มมาด้วยนะคะกลุ่มอะไรข้างบนเลยค่ะตรงนี้ติดกลุ่มต่อไปค่ะนู้นเดี๋ยวดูซิถูกไหมดาบทกลับไปนั่งที่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลรวมหนึ่งดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่ทั้งสวยทั้งหอมทั้งสีก็สุภาพเรียบร้อยนะคะกลุ่มนี้กลุ่มดอกอะไรก็ว่าไปมะพร้าวแก้วชอบมากในมะพร้าวแก้วนี่อร่อย อ้าวมาดูกันนะคะดูผลงานไหนกลุ่มนี้ก่อนนะคะดาบทถูกไหมคะถูกคาดว่าถูกไหมเอามาดูว่าดาบทจะเขียนอย่างไรนะคะดาบทก็คือสอเสือสะกดถูกต้องอ้าวปรากฏตอปตักหรือดอชดากันเนี่ยใครเขียนตอปตักเนี่ยตอปตักเขาอยากข้างล่างหรืออยากข้างบนเนี่ยอ่ะต้องเขียนใหม่นะถูกนะถูก
นี่ได้ไปได้ไปอยากข้างบนเนี่ยถูกไหมอันนี้ถูกแต่ผิดผิดอะไรเขียนผิดนะต้องเขียนใหม่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนผิดอย่างนี้มันจะเคยชินนะตกลงมติทั้งหมดจะให้ถูกหรือให้ผิดผิดยอมรับไหมยอมเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตอประตักถูกไหมคะตอประตักต้องอยากข้างล่างขึ้นนะคะวิเศษถูกไหมน่าจะอ้าวถูกต้องประเทศถูกอากาศอากาศกับโอกาสเนี่ยต่างกันนะคะสอเหมือนกันแต่อากาศสอสลาอาวุธทอธงพระพุทธนะทอทหารทอเนี่ยแม่สองตัวสะกดเห็นไหมคะคือแม่กดเนี่ยจะเป็นแม่พิเศษนะรังเกียจอ้าวได้กี่คะแนนเจ็ดคะแนนเจ็ดคะแนนนะคะเจ็ดคะแนนอ้าวดาบดนะวิเศษอากาศพระพุทธนี่ปรากฏเห็นไหมคะตอประตักเทศอาวุธรังเกียจเท่าไหร่คะแปดอ้าวดาบดโอ้โหนี่อยากจะยิบเลยนะคะลองดูด้วยอ้าวลองดูอาวุธรังเกียจพระพุทธอากาศวิเศษเท่าไหร่คะ8กลุ่มนี้ปรากฏวิเศษอากาศพระพุทธครูบังนิดหนึ่งนะคะปรากฏประเทศอาวุธรังเกียจ8คะแนนอันนี้ถูกนะแต่ว่าประหยัดผิดไปมันก็เลยไม่รู้ว่าดอชดาหรือตอปาตักนะคะและตัวหนังสือไทยเนี่ยถ้าผิดนิดเดียวเนี่ยมันจะไม่ถูกนะไปใหม่นะคะโอเคเอาปรบมือให้ตัวเองตรงนี้เสร็จก่อนใช่ไหมคะถูกหมดไหมไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจกลุ่มนี้เสร็จก่อนแล้วก็ผิดกลุ่มนี้เสร็จก่อนหรือเสร็จกลุ่มนี้กลุ่มนี้เสร็จก่อนแต่ว่าผิดไปหนึ่งนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวสะกดอันเนี้ยมันจะมีมากมายอย่างเช่นคำว่าที่กูยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยโอกาสตัวอะไรสะกดคะสอเสือเห็นไหมคะถ้าอากาศสอสลาอย่างนี้เป็นต้นต้องจำด้วยนะคะผักกาดแล้วคะดอเด็กตัวสะกดที่ตรงมาตรานะคะดังนั้นเราจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะมาทำตรงนี้กันนิดนึงรู้สึกหลายคนนะหลายคนนี่ชักจะเมื่อยเต็มทีแล้วใช่ไหมเมื่อยไหมค่ะตัวสะกดแม่กดเป็นมาตราที่มีตัวสะกดมากมากจริงๆนะคะแล้วจะมีทั้งสองตัวอีกสามารถอย่างเงี้ยรอเรือถอถุงก็ใช่ไหมคะคำว่าสามารถรอเรือก็ถอถุงถอถุงตัวเดียวก็เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กดนะคะที่อย่างเช่นคำว่านาดนออาถอนาดอย่างนี้ถ้าเราไปเจอนะคะแล้วยังมีรอเรือถอถุงอีกต้องไปอ่านเยอะๆนะคะเราจะได้มีประสบการณ์ในการอ่านเยอะค่ะเรามาทบทวนไม่ใช่บทเรียนค่ะอ้าวผิดแล้วไม่ใช่ทบทวนลองดูสิคะว่าถ้าเราเขียนคนเดียวจะถูกไหมอ้าวจะแจกๆนะคะทดสอบความรู้เขียนตามคำบอกดู2 3 4อ้าวเขียนชื่ออย่างเดียวเขียนชื่ออย่างเดียวอย่างอื่นเขียนชื่อเอาชื่อจริงนะนามสกุลยังไม่ต้องใส่ได้อ้าวชื่ออย่างเดียวนะคะทดสอบความสามารถในการเขียนของตนเองดูมี10คำนะคะ10คำ10คำคำที่1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วยังครับให้เขียนชื่ออย่างเดียวยังครับอ้าวกูไปแล้วนะไม่รอแล้วนะหลายคนเสร็จแล้วคำว่ามีเกียรติทดสอบความสามารถนะคะมีเกียรติรังเกียรติเกียรติทั้งนั้นเลย
รังเกียจเพชรเพชรเอกราชเอกราชธงชาติธงชาติสามารถสามารถโอวาทโอวาทเหตุผลเหตุผลกฎหมายกฎหมายคำสุดท้ายค่ะประวัติประวัติทวนนะคะมีเกียรติรังเกียรติเพชรเอกราชธงชาติสามารถโอวาทเหตุผลกฎหมายประวัติแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวเฉลยครูจะเฉลยครูจะเขียนให้ดูบนกระดาษนี้นะคะบนกระดาษนี้เอาแรกเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาขอนิดหนึ่งพร้อมยังตรวจของตัวเองคงให้ต้องให้เพื่อนตรวจนะคะอย่าไปตรวจของตัวเองอ้าวพร้อมหรือยังคำที่หนึ่งน่าจะเขียนว่ามีเกียรตินะคะคำว่ามีเกียรติใครถูกให้หนึ่งคำที่สองรังเกียรติเกียรติเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันรังเกียรติคำต่อไปเพชรนักเรียนดูให้ดีนะเพชรเนี่ยนักเรียนมักจะเขียนสลับตัวสะกดกันนะชอรอนะคะไม่ใช่รอชอนะเพชรชอรอคำว่าเอกราชรออาชอเอกราชคำว่าธงชาติคำว่าสามารถคำว่าโอวาทเหตุผลคงเขียนถูกกันทุกคนนะคะคำว่าเหตุผลนะคำว่ากฎหมายกอไก่ดอชะดาและคำสุดท้ายคือประวัติปรปแหวนแหวนกาตอเต่าและสระอิค่ะรวมคะแนนคืนเพื่อนค่ะครูอยากจะดูว่าใครได้เต็มบ้างมีใช่ไหมคะโอ้เก่งเก่งเก่งใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เก่งค่ะโอ้นี่อีกนะคะเต็มใครได้11มีไหมใครได้11เต็ม10ได้11เหรอเต็ม10ได้11ทำได้เก่งมากทำไหนมันเกินมาอ้าวคืนให้เพื่อนค่ะคืนให้เพื่อนนะคะก่อนที่เราจะทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ
ก็นักเรียนต้องดูว่าเมื่อเพื่อนขึ้นมาให้แล้วเนี่ยตัวไหนที่เราเขียนผิดและผิดตรงไหนต้องดูด้วยนะคะเพราะครูบอกแล้วว่าคำเหล่านี้ยากอย่างคำว่าเกียรติเนี่ยมีเกียรติรังเกียรติขี้เกียรติหน้าเกลียดเกียรติคร้านไม่เหมือนกันเลยเกียรติเหมือนกันทั้งหมดนะคำว่าหน้าก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนคำว่าหน้าเนี่ยต่อไปเราจะได้เรียนคำพ้องเสียงเนี่ยจะได้รู้ว่ามันเขียนได้หลายอย่างแล้วก็แปลไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นคำว่าเกียรติวันนี้เห็นไหมคะอย่างคำว่าประวัติวิชาที่เราเรียนอยู่ป.3ก็มีคือประวัติศาสตร์เวลาอ่านต้องอ่านประวัติศาสตร์ด้วยนะคะนี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะชื่นชมกับตัวเองไหนใครผิดหมดเรียบร้อยเลยมีไหมไม่มีนะใครได้ไม่ถึง5อันนี้ต้องไปโอ้ยยกแค่นี้ไม่ถึงอ่ะถ้าได้0เนี่ยยกสูงเลยใช่ไหมถ้าได้5ยกครึ่งหนึ่งเอาละค่ะทดสอบหลังเรียนนะคะอันนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะคราวนี้ต้องเต็มหมดนะทดสอบหลังเรียนก่อนเรียนไปแล้วเราได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะคะรวดเร็วเลยรวดเร็วอะไรก็เก็บไว้ที่อันเก็บไว้ที่เดิมเก็บไว้เดี๋ยวเอาไปให้แม่ดูวันนี้เราเขียนหนังสือถูกหมดวันนี้ฉันเขียนหนูเขียนหนังสือผิดหมดเลยค่ะอ้าวรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วเสร็จแล้วก็แลกกับเพื่อนทันทีเสร็จแล้วนะคะทุกคนชื่อเขียนซะให้เรียบร้อยแลกกับเพื่อนเลยค่ะพอเราเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่ามันจะง่ายนะคะจำได้ทบทวนความรู้เดิมเราพอมีบวกกับความรู้ใหม่เข้าไปก็จะเพิ่มขึ้นเป็นการพัฒนานะคะของตัวเองด้วยจะได้ยังคะเสร็จแล้วนะคะมาดูเฉลยขอยืนนะคะคำที่หนึ่งยาธาตุตัวอะไรคะข้อหนึ่งตัวที่จะต้องเติมก็คือต่อเต่าสระอุค่ะใครเติมตัวนี้หนึ่งข้อสองอะไรคะรัฐบาลตัวที่ต้องเติมคือสถานนะคะข้อสามตัวที่ต้องเติมคือคำว่าเมตรก็คือต่อเต่ากับรอเรือเห็นไหมคะเนี่ยตัวที่มันมี2ตัวสะกดต่อไปข้อ4ปากฏตะการตัวที่จะต้องเติมคือตอปะสักข้อ5วันพุธตัวที่ต้องเติมคือคงไม่มีใครผิดนะคะวันพุธนี่เราเขียนทุกอาทิตย์เลยข้อ6กิจกรรมตัวต้องเติมคือจอจานต่อไปข้อ7ตัวที่จะต้องเติมคือตัวอะไรคะตัวรอเรือกับถอถุงรอถอนี่เห็นไหมเติมรถเข้าไปสามารถนี่ต้องเติมรถสามารถไงเวลาบางคนอ่านว่าสามารถเนี่ยอ่านผิดอ่านเป็นสามารถจริงๆต้องสามารถนะคะ8ตัวที่จะต้องเติมคือสสาราต่อไปก็9ตัวจะต้องเติมคือสาเหตุใครอ่านสาเหตุสาเหตุแล้วตัวที่10ไอ้ข้อ10คืออาวุธตัวที่ต้องเติมคือทหารทอธงนะคะอาวุธใช้ทอธงคืนเจ้าของรวมคะแนนด้วยรอบนี้ใครได้10แปลว่าผ่านแล้วใคร
ถ้าจะผ่านจริงๆต้องได้7ขึ้นไปนะคะใครไม่ถึง7นี่ไม่ผ่านนะนะอ้าว10เก่งมากคืนเจ้าของมาร้องเพลงกันอีกเที่ยวนึงแม่กดค่ะแม่กดเดี๋ยวปลุกตัวเองก่อนปลุกตัวเองก่อนสะบัดมืออ้าวเราสะบัดเบาๆก่อนร้องวีดเบาๆพอเร่งกับวีดดังๆเลยอ้าววีดตื่นหรือยังตื่นแล้วตื่นแล้วอ่ะตื่นแล้วแม่กดแม่กดแม่กดตัวสะกดนั้นมีมากมายสาเหตุปรากฏตราสังราชวังประเสริฐผิดได้เร็วเกียรติอ้าวแล้วครูไปร้องข้ามอ่ะเธอก็ร้องตามครูน่าใช้ได้ดีมากเอาไว้เอาใหม่ได้ผิดแล้วลบนะลบอ่ะยังลบแม่กดแม่กดแม่กดตัวสะกดนั้นมีมากจานฉันจะตากฉันเตาเราต้องสอตีตูต่อเราเกียรติการสมบัติอุตสาพระเนตรกฎหมายปราศาสตร์สาเหตุปรากฏตัดสั่งราชวังประเสริฐผิดใหญ่สามเที่ยวแม่กดแม่กดแล้วตัวสะกดนั้นมีมากมายจานฉันจะตากฉันเตาเราต้องสอตีตูต่อเราเกียรติการสมบัติอุตสาพระเนตรกฎหมายปราศาสตร์สาเหตุปรากฏตัดสั่งราชวังประเสริฐผิดใดครูว่าน่าจะให้ออกมาแข่งกันนะแต่ไม่เอาแล้วขี้เกียจดูแม่กดมีตัวสะกดมากมายเช่นจอจานชอช้างตะกตาขาหาควานุงรอเรือถอถุงนั่นแหละนั่นแหละเยอะแยะมากมายบางทีมีคำภาษาต่างประเทศนะคะอย่างเช่นคำว่าการ์ดสอโซ่นะคะดอโซ่ก็เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กดแต่ว่าเราจะเขียนเฉพาะบางคำเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นต้นเอาละค่ะชั่วโมงนี้รู้สึกจะเมื่อยกันมากเดี๋ยวจะปล่อยให้วิ่งรอบสนามดีไหมไม่เอาบางคนบอกเอาบางคนบอกไม่เอาตกลงจะเอาหรือไม่เอาไม่เอางั้นครูปล่อยออกไปแล้วใครจะเอาวิ่งรอบสนามก็ไปวิ่งเอาใครไม่วิ่งก็ตามใจค่ะค่ะพักรับประทานอาหารกันนะคะแล้วก็พบกันในชั่วโมงหน้าค่ะ